ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา52นะครับโดยโจทย์กำหนดให้ A คือเมทริกซ์1 2 -1 2 x 2 2 1 y โดยที่1โดยที่ x และ y เป็นจำนวนจริงถ้าโคแฟกเตอร์1 1ของเมทริกซ์ A เท่ากับ1 3และโคแฟกเตอร์2 1ของเมทริกซ์ A เท่ากับ9แล้ว det A มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ในข้อนี้โจทย์ถามหา det A นะครับพี่แบงค์มาลองทบทวนให้นิดนึงเดทของเมทริกซ์3 3คูณ3นะครับถ้ามี A B C D E F G H I โดยปกติเราจะต่อแถวต่อหลักจำได้ไหมครับ A ก็คือเอาคอลัมน์ที่1เอาแนวตั้งที่1มาต่อเข้าไปแล้วก็เอาแนวตั้งที่2ก็คือคอลัมน์ที่2มาต่อเข้าไปแล้วก็หาผลบวกคูณลงทแยงลงลบกับผลบวกของทแยงขึ้นนะครับเราเรียกมันเป็นวิธีลัดของการหาเดทแต่โดยปกติแล้วจริงๆพี่แบงค์ไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้จำได้ไหมครับว่าพี่แบงค์ใช้วิธีไหนกันพี่แบงค์ใช้การมองทะลุด้านก็คือ AEI แล้ว BF ก็มาทะลุไปที่ G นะครับโอเคเดี๋ยวพี่แบงค์ลองเปลี่ยนสีให้ BF แล้วก็ทะลุมาที่ G แล้วก็C มันทะลุไปที่ DH อันนี้ก็คือคูณทแยงลงนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่แบงค์อยากจะคูณทแยงขึ้นพี่แบงค์ก็ใช้คูณขึ้นแล้วก็มองทะลุด้าน HF มันทะลุมาที่ A นะครับ HF มันทะลุมาที่ A แล้วก็ I มันทะลุไปที่ DB อันนี้แล้วแต่ใครถนัดละกันว่าใครจะถนัดแบบไหนนะครับโอเคทีนี้พอหลังจากที่พี่แบงค์รู้สูตรละแปลว่าพี่แบงค์จำเป็นที่จะต้องหา x หา y ตัวนี้ให้ได้ก่อนถูกไหมครับแต่โจทย์กำหนดว่า cofactor 1 1เท่ากับ1 3 cofactor หาไงครับจำได้ไหม cofactor ij มีค่าเท่ากับลบ1ยกกำลัง i บวก j คูณอยู่กับ minor ij minor ij คืออะไรครับคือการตัดแถวi หลัก j ออกแล้วหาเดทตัวที่เหลือโอเคไหมครับดังนั้นในข้อนี้เนี่ยพอพี่แบงค์เห็นโคแฟกเตอร์1 1พี่แบงค์ทำไงดีถ้าหาโคแฟกเตอร์1 1ของเมทริกซ์ A เท่ากับ1 3แปลว่าให้เราตัดแถว1หลัก1แนวนอนคือแถวแนวตั้งคือหลักนะครับแล้วหาเดทตัวที่เหลือก็คือ x 2 1 y อันนี้คือ minor ใช่ไหมแต่มันจะต้องมีลบ1ยกกำลัง i บวก j ก็คือในที่นี้คือ1บวก1ป่ะครับแล้วเท่ากับ13ลบ1ยกกำลัง1บวก1ก็เลยได้1เดทของ2มิติหาไงจำได้ไหมเดทของ2มิติถ้ามี A B C D ก็แค่คูณทะแยงลงลบคูณทะแยงขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นคูณทะแยงลงได้ XY คูณทะแยงขึ้นได้2แต่ต้องเอามาลบกันแล้วเท่ากับ13ดังนั้นพี่แบงค์เลยมีสมการที่1คือ X คูณ Y ลบ2มีค่าเท่ากับ13เก็บเป็นสมการที่1โอเคแต่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับโคแฟกเตอร์2 1อีกถ้าโคแฟกเตอร์2 1ของเมทริกซ์ A มีค่าเท่ากับ9งั้นมันก็คือลบ1ยกกำลัง2บวก1ตัดแถว2แถว2คือแนวนอนอันที่2หลักที่1คือแนวตั้งอันที่1งั้นมันก็เหลือ2ลบ1 1 y มีค่าเท่ากับ9ลบ1ยกกำลัง2บวก1ก็คือกลายเป็นลบ1เหมือนเดิมเดท2มิติคูณทะแยงลงกลายเป็น 2y คูณทะแยงขึ้นก็กลายเป็นลบกับลบ1มีค่าเท่ากับ9อยู่ดังนั้น ก็เกิดเลยกลายเป็นลบ 2y พี่แบงค์ย้ายลบไปอีกข้างหนึ่งแล้วกันกลายเป็น 2y บวก1มีค่าเท่ากับลบ9ย้ายลบตัวนี้นะครับไปหาร9โอเคไหมแปลว่า 2y มีค่าเท่ากับลบ10ย้าย1ตัวนี้นะครับไปลบ
เพราะฉะนั้น y เดียวก็มีค่าเท่ากับลบ5ก็คือย้าย2ไปหารโอเคนะครับพอพี่แบงค์รู้ว่า y คือลบ5พี่แบงค์เอาลงกลับไปแทนค่าในสมการที่1ก็เลยกลายเป็น x คูณกับลบ5ลบ2มีค่าเท่ากับ13ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบ 5x ย้ายลบ2ย้ายไปบวกก็คือ13บวก2หรือก็คือ15ย้าย x ย้ายลบ5ไปหาร15หารด้วยลบ5ก็เลยกลายเป็นลบ3ดังนั้นพี่แบงค์ก็เลยรู้ทั้ง x รู้ทั้ง y แล้วว่าคืออะไรนะครับทีนี้โจทย์ให้หาอะไรนะอีกทีหนึ่งโจทย์ให้หาเดทถูกไหมครับงั้นพี่แบงก์ก็เลยเอามาใส่หาเดทโอเคพี่แบงก์ขอจดตัวเลขหน่อย1 2ลบ1หาที่ข้างๆนี้แล้วกัน1 2ลบ1ถัดไป2 x 2 2 x x คือเท่าไหร่แล้ว x คือลบ3แล้วก็2ถัดไป2 1 y ก็เลยกลายเป็น2 1 -5 หาเดทตัวนี้นะครับพี่แบงค์ก็เลยเติมถ้าทำวิธีธรรมดาทั่วๆไปก็เติมแล้วกัน1 2 2 2 -3 1คูณทแยงลงใช้สีน้ำเงินนะได้15นะครับหลังจากนั้นคูณทแยงลงอีกก็ได้บวก8หลังจากนั้นคูณทแยงลงอีกก็ได้ลบ2โอเคไหมครับหลังจากนั้นพี่แบงค์มาคูณทแยงขึ้นบ้างพอคูณทแยงขึ้นโอเคใช้สีให้มันต่างกันใช้สีนี้แล้วกันตัวนี้คูณทแยงขึ้น2คูณลบ3คูณลบ1กลายเป็น6คูณทแยงขึ้นกลายเป็น1คูณ2คูณ1กลายเป็น2คูณทแยงขึ้นลบ5คูณ2คูณ2กลายเป็นลบ20โอเคนะครับหลังจากนั้นพี่แบงค์ก็เริ่มคิดตัวเลข15บวก8ลบ2ได้23ลบ2กลายเป็น21ลบกับ6บวก2ได้8ลบ20คือลบ12ดังนั้นสรุปแล้วมันคือ21บวก12คำตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็น33มีช้อยไหมเอ่ยคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบช้อย4นะครับ